าฟังนิทานกันแล้วซูซี่ฮิปโปสาวกำลังสนุกอยู่กับการเกลือกกลิ้งไปมาในทะเลสาบมันได้หลงรักทะเลแห่งนี้แต่ในขณะเดียวกันมันก็รู้สึกเบื่อและอยากออกไปผจญภัยบนบกบ้างมันนั้นคิดว่าตัวเองงดงามเพราะว่าพ่อและแม่ของมันบอกเช่นนั้นมาโดยตลอดการขึ้นบกในครั้งนี้จึงเป็นการขึ้นไปอวดโฉมครั้งแรกสำหรับซูซี่นั่นเองขณะที่ซูซี่กำลังเดินไปนั้นมันก็ได้เห็นนกซามโก้กำลังลุยน้ำผ่านมาพวกมันดูสวยงามมากจนซูซี่ต้องกลิ้งหน้าท้องเพื่อมองดูมันให้ชัดๆตอนนี้ซูซี่กำลังจะไปทำความรู้จักกับนกฟลามิงโกเพราะคิดว่าตัวเองก็งดงามเหมือนกันแต่ยังไม่ทันไรก็ได้มีเสียงแว๊แวๆนกฟลามิงโกได้ร้องเสียงดังเมื่อซูซี่ได้ทำน้ำเย็นๆกระเด็นใส่พวกมันนกฟลามิงโกได้โกรธมากจึงได้ต่อว่าซูซี่นี่ไอ้อ้วนเธอทำน้ำกระเด็นใส่พวกฉันจนขนที่งดงามของฉันต้องเปื้อนไปหมดแล้วเนี่ยขอโทษจ้าฉันก็แค่อยากเป็นเพื่อนกับเธอนะเพราะเห็นว่าเรางดงามเหมือนกันนะจ้าเธอน่ะหรอที่งดงามเข้าใจผิดแล้วล่ะออกไปซะนะอย่ามายุ่งกับพวกเราเลยงั้นขอโทษทีนะจ๊ะซูซี่ได้พูดพร้อมกับทำคอตกมันได้รู้สึกอับอายจนต้องพาตัวเองขึ้นมาจากน้ำและเดินหนีไปฉันอยากเดินได้สง่างามเหมือนนกฟลามิงโก้บ้างจังอ่ะฉันเหมือนเป็นฮิปโปงุ่มงามไม่เห็นจะงดงามอะไรตรงไหนเลยก็จริงอย่างที่ฟลามิงโก้ได้บอกไม่รู้ว่าพ่อแม่ตั้งชื่อให้ฉันว่าสง่างามได้ยังไงกันนะนะซูซี่ได้คิดซูซี่ได้เดินอย่างเศร้าสร้อยไปตามริมแม่น้ำโดยไม่ทันได้เห็นว่ามีจระเข้กำลังนอนอาบแดดอยู่มันจึงได้เดินไปทับกับหางของจระเข้เข้าโอ้ยจระเข้ได้ร้องเมื่อซูซี่เหยียบหางของมันเน่ระวังหน่อยเซ่ระวังหน่อยว่าเท้าของเธอเนี่ยมันใหญ่มากเธอจะเหยียบลงบนอะไรเธอก็ต้องระวังหน่อยนี่ถ้าหากว่าหางที่งดงามของฉันเป็นอะไรไปแล้วก็เธอจะรับผิดชอบไหวไหมฮะยายฮิปโปหางที่งดงามเหรองั้นเรามาเป็นเพื่อนกันไหมเพราะฉันเองน่ะก็งดงามเหมือนกันนะฮะงดงามเหรอยังเธอน่ะมีอะไรงดงามฮะอ้วนตุ้ยนุ้ยเดินก็อุ้ยอ้ายฉันไม่รับเธอเป็นเพื่อนหรอกเธอรีบไปไกลๆฉันเดี๋ยวนี้เลยนะขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะฉันจะระมัดระวังให้มากกว่านี้นะซูซี่ได้เอ่ยแล้วก็อับอายจนหน้าแดงจากนั้นซูซี่ก็เดินต่อไปเพื่อหาหญ้ากินมันได้งับหญ้าคำใหญ่แล้วก็เคี้ยวงุ่มงอมงอมเสียงดังซูซี่คิดว่าถึงแม้ว่าชีวิตของมันจะไม่มีอะไรที่สง่างามเลยแต่อย่างน้อยๆข้อดีของมันก็คือการได้กินแบบไม่อั้นกินกินกินแล้วก็กินจากนั้นก็ใช้ลิ้นเลียฟันอันใหญ่ยักษ์ของมันแล้วก็เรอออกมาดังโอ้โหอะไรของเธอเนี่ยการทำแบบนี้เนี่ยมันไม่งดงามเอาซะเลยนะคุณพ่อคุณแม่ไม่สอนให้เธอรู้จักมารยาทหรือยังไงฮะแต่การกินของหนูแบบนี้ที่บ้านหนูมันเป็นเรื่องปกตินะแถมใครยิ่งเรอเสียงดังก็ยิ่งงดงามด้วยละงดงามอะไรกันแบบนั้นน่ะเรียกว่าน่าเกลียดแล้วสิไม่ว่าเธออย่าไปทำแบบนี้ที่ไหนอีกนะยายฮิปโปค่ะขอโทษนะคะหนูจะไม่ทำแบบนี้ที่ไหนอีกแล้วค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะซูซี่ได้ตอบอย่างรู้สึกอายซูซี่จึงได้ตัดสินใจวิ่งออกกำลังกายถึงมันจะอ้วนกลมแต่มันก็ชอบวิ่งมากไม่นานนักมันก็ได้วิ่งอย่างมีความสุขได้วิ่งวนไปวนมาจนเหงื่อแตกพลากในใจก็คิดว่าตัวเองคงจะผอมลงและดูดีเหมือนสัตว์ตัวอื่นขึ้นมาได้บ้างจ
จนกระทั่งเมียแคสได้โผล่หัวออกมาจากโพรงของมันเอ้ยยายฮิปโปงมงับเลิกวิ่งสักทีจะได้ไหมอ่ะเธอย่ำเท้าจนบ้านของฉันน่ะสั่นสะเทือนไปหมดแล้วเนี่ยเมียแคสได้ตะโกนใส่ด้วยความหงุดหงิดโอ้ขอโทษค่ะฉันไม่รู้จริงๆอ่ะว่ามีใครอยู่แถวนี้พอดีฉันกำลังจะลดน้ำหนักให้ร่างกายของฉันเนี่ยดูงดงามขึ้นนะคะเอ้ยอย่างเธออ่ะไม่ต้องลดหรอกอ้วนซะขนาดนี้ทำยังไงก็ได้แค่นี้แหละยายอ้วนเอ้ย ค่ะงั้นฉันไปก็ได้ค่ะขอโทษนะคะที่รบกวนซูซี่ได้ตอบพร้อมกับต้องรีบเดินออกมาจากตรงนั้นเพราะกลัวว่าตัวเองจะไปทำให้แคทเมียนั้นเดือดร้อนอีกซูซี่ได้เดินต่อมาเรื่อยๆร่างกายได้เริ่มเหนื่อยล้ามันได้ถอนหายใจพรางได้สุดตัวนั่งอยู่ที่ใต้ต้นอะคาเซียต้นไม้โปรดเพื่อใช้ความคิดโดยไม่ทันได้สังเกตเลยว่ามีตัวกินมดนั่งอยู่ตรงนั้นมาก่อนแล้วจนกระทั่งเธอได้ยินเสียงร้องตะโกนออกมาว่าโอ้ยยายฮิปโปงุ่มงามเอาก้นใหญ่ๆของเธอออกไปให้พ้นจากฉันเดี๋ยวนี้เลยนะนี่ฉันเจ็บนะเนี่ยออกไปเลยตัวกินมดได้กรีดร้องอุ๊ยขอโทษนะคะพอดีฉันแค่อยากจะนั่งพักนะคะเห็นว่าตรงนี้มันงดงามดีก็เลยอยากจะมานั่งดูอะไรสักพักหนึ่งนะคะไม่ต้องเลยความงดงามอะไรแบบนั้นไม่มีตั้งแต่ที่เธอเดินเข้ามาที่นี่แล้วออกไปนั่งที่อื่นซะเถอะอย่ามาเกะกะแถวนี้โอ้ยขอโทษด้วยนะคะฉันน่ะมันงุ่มงามจริงๆเลยอ่ะฉันว่าวันเนี้ยฉันควรที่จะไปให้ไกลจากทุกคนแล้วล่ะค่ะสุซี่ได้บอกกับตัวกินมดอย่างนอบน้อมพร้อมกับรีบหนีออกมาจากที่ตรงนั้นอีกทีวันนี้เป็นวันที่ซูซี่ไม่ชอบเอาซะเลยไม่ว่าจะทำอะไรหรือไปอยู่ตรงไหนก็ไม่มีใครชอบซูซี่เลยสักนิดความงดงามที่พ่อและแม่ของเธอได้พร่ำบอกคืออะไรกันนะถ้าพ่อและแม่ของเธอบอกว่าเธอนั้นงดงามแล้วทำไมผู้คนที่เธอไปเจอมาวันนี้ถึงบอกว่าเธอนั้นน่ารังเกียจยิ่งนึกก็ยิ่งสงสัยยิ่งคิดก็ยิ่งปวดหัวด้วยความน้อยใจซูซี่ได้เดินอย่างเศร้าสร้อยกลับมาที่ทะเลสาบเพราะที่นี่เป็นสถานที่สุดท้ายที่จะไม่มีใครว่าอะไรเธอได้ก่อนที่จะกระโดดลงไปในน้ำเธอก็ได้พูดว่าพ่อแม่คงจะโกหกฉันละสินะใครกันที่จะมองว่าฮิปโปงุ่มงามอย่างฉันเป็นสิ่งที่สวยงามขนาดตัวเราเองยังไม่มั่นใจในตัวเราเลยมันเป็นความเชื่อที่เพ้อฝันจริงๆจากนั้นพ่อของซูซี่ที่แอบฟังอยู่ก็ได้เดินออกมาจากแผงหญ้าแล้วก็ได้เดินเข้ามาปลอบใจซูซี่ซูซี่เอ้ยในบางทีเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ถูกใจใครหรืออาจจะดูไม่ดีในสายตาของคนอื่นแต่ถ้าเราพยายามเป็นคนดีและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครนี่ก็ถือว่าเป็นความงดงามแล้วนี่นะส่วนใครจะว่าเราเป็นยังไงก็อย่าไปสนใจเลยไม่รู้สิครับพ่อแต่วันนี้ทั้งวันนะไม่เห็นมีใครชมว่าสิ่งที่หนูทำเป็นเรื่องที่งดงามเลยไม่มีแม้แต่คนเดียวเลยครับพ่อเราต่างก็มีที่ของเราทั้งนั้นแหละซูซี่ลูกพ่อถ้าลูกอยากรู้ว่าลูกงดงามแค่ไหนลูกก็ลองโดดลงไปในทะเลสาบแล้วแหวกว่ายอย่างอิสระดูสิคำตอบอยู่ในทะเลนั่นแหละจริงเหรอคะเอาสิโดดเลยลูกเดี๋ยวพ่อจะตามไปด้วยจากนั้นเธอก็ได้ดำลงไปในน้ำแล้วก็แหวกว่ายไปมาในไม่ช้ามันก็ว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็วฝูงป่าต่างก็ว่ายน้ำเข้ามาทักทายซูซี่อย่างร่าเริงพวกเต่าก็เข้ามาเล่นไล่จับกับพวกมันด้วยซูซี่มีความสุขมากและยิ้มออกมาอย่างร่าเริงตอนนี้มันได้รู้แล้วว่าทำไมพ่อและแม่ถึงได้ตั้งชื่อมันแบบนี้ก็เพราะเวลาที่ว่ายน้ำซูซี่ไม่งุ่มง่ามเลยนะสิคะแล้วอีกอย่างก็คือซูซี่ว่ายน้ำได้อย่างสง่างามเชียร์เลยค่ะ